ใหญ่ครับมาต่อกันที่ทีมชาติไทยชุดยู23บ้างครับเร่งฟื้นฟูร่างกายก่อนเจอทีมชาติกาตาร์ครับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงทําการฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนามมหาวิทยาลัยกาตาร์ก่อนการแข่งขันฟุตบอลโดฮาคัพ2023นัดท,ที่2กับกาตาร์ในคืนวันที่25มีนาคมเวลา2นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับ การฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การฟื้นฟูร่รางกายเป็นหลักฮะโดยนักกีฬาส่วนใหญ่มีอาการล้าเล็กน้อยส่วนบุคลีเหลมดีนะฮะต้องพักซ้อมหนึ่งวันนะครับแต่ก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากหลังจากที่โดนเปลี่ยนตัวออกเมื่อเกมที่ผ่านมาก่อนการซ้อมครับทรงชัยทองชาำกองหลังทีมชาติไทยชุดยู23จากชนบุรี f อกล่าวว่าเกมล่าสุดยังต้องแก้ไขกันอีกเยอะเกมด้านหน้าของเรายังต้องพยายามกันให้ดีกว่านี้เกมรับเราต้องพยายามสื่อสารกันให้มากขึ้น เราต้องคุยกันเยอะขึ้นเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ใช้ภาษาไทยได้ไม่ค่อยดีนะครับส่วนแนวทางการสร้างเกมขึ้นไปเนี่ยเราเน้นตรงนี้เสมอเพราะว่าเป็นคอนเซปต์ของโค้ชที่วางเอาไว้การเจอกับทีมตะวันออกกลางพอผ่านเกมนี้ได้เนี่ยก็ทําให้เรามีความพร้อมมากขึ้นแต่เราก็ต้องปรับอีกเยอะเกมกับกาตาเรามองว่าเราเน้นเรื่องการทําทีมให้พัฒนาขึ้นเป็นหลักส่วนผลการแข่งขันเนี่ยเป็นเรื่องรองนะฮะ เรื่องสถิติการวิ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันก็ไม่รู้ว่าตัวเองวิ่งเยอะขนาดไหนนะครับฝากแฟนบอลทีมชาติไทยนะครับช่วยเชียร์กันด้วยนะฮะเขาก็จะพยายามทำให้เต็มที่ต่อไปครับ